ั่งพรีออเดอร์โฟโต้บุ๊กของศิลปินจากประเทศเกาหลีทาง Twitter ค่ะโดยที่มีกำหนดเวลาแต่ว่าเมื่อถึงกำหนดเวลานั้นแล้วทางร้านไม่ได้มีการส่งของจริงไม่ได้มีการคืนเงินฟ้องร้องขอการผิดสัญญาของแม่ค้าผมไปประกาศหาโน้ตบุ๊กมือสองในกลุ่มขายโน้ตบุ๊กมีมิจฉาชีพคนนึงเข้ามาทักแชทของเฟซบุ๊กผมตอนนั้นทำการวิดีโอคอลดูสินค้าเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีอยู่จริงขายจริงส่งจริงด้วยความเชื่อใจผมก็เลยโอนเงินผมเช็คชื่อบัญชีแล้วว่าไม่มีการโกงท้ายเขาบล็อกแชทผมแล้วก็ติดต่อไม่ได้ติดต่อซื้อบัตรคอนเสิร์ตกับผู้ขายผ่านแอปพลิเคชัน LINE เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 คอนเสิร์ตถูกเลื่อนถูกยกเลิกไปในที่สุดผู้ขายไม่ยอมคืนเงินให้จึงแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดได้เจอกับการฟ้องร้องคดีซื้อขายออนไลน์พอดีค่ะเป็นเรื่องที่น่าจะไม่ได้ยากเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็มีประวัติข้อมูลอยู่ในมือแล้วเราก็เลยตัดสินใจยื่นฟ้องยังไงเราก็ต้องการให้ผู้กระทำความผิดรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วค่ะผมไปเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องออนไลน์ของศาลแพ่งผมเลยเข้าไปกรอกข้อมูลที่ผมเก็บไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินคดีกับมิจฉาชีพรายนี้ครับได้เดินทางไปปรึกษากับศาลประจำจังหวัดค่ะทางศาลนะคะก็ได้ให้ข้อมูลมาว่าในช่วงต้นปี2565จะมีแผนกซื้อขายออนไลน์จัดตั้งใหม่นะคะแล้วก็จะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ทำการรวบรวมข้อมูลนะคะให้ได้มากที่สุดค่ะวันนี้เราจะพาไปถอดรหัสกันว่าทำไมต้องมีแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลยุติธรรมแผนกคดีซื้อขายออนไลน์นะครับถามว่ามันมีประโยชน์ไหมผมว่าณเวลานี้เราต้องมองว่าโลกในภาวะปัจจุบันเนี่ยมันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงานใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันหรือที่เราเรียกกันว่า new normal ของคนยุคใหม่นะครับเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการซื้อขายสินค้าและบริการเนี่ยจะทำอยู่บนระบบโลกของเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นแผนกคดีนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อรองรับวิวัฒนาการของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยในขณะเดียวกันเมื่อมีการซื้อขายในระบบนี้มากขึ้นก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความเสียหายจากการที่ดำเนินการซื้อหรือการขายโดยไม่สุจริตนะครับและหลายครั้งทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลอาจจะเป็นเพราะว่าโดยด้านศักยภาพของในบุคลากรของเขาเองในตัวของเขาเองในตัวของผู้บริโภคเองหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการคิดว่าไม่คุ้มค่ากับการที่จะต้องใช้สิทธิ์เรียกร้องนะครับการเปิดแผนกคดีซื้อขายออนไลน์เนี่ยก็ทำให้คนในระบบส่วนใหญ่เนี่ยที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถเข้ามาหาความยุติธรรมได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือหมายความว่าเขาไม่ต้องเดินทางมาศาลนะครับการฟ้องในคดีซื้อขายออนไลน์เนี่ยจะไม่ต้องให้ประชาชนหรือไม่ต้องให้ผู้บริโภคเนี่ยมาศาลด้วยตนเองสามารถฟ้องเข้ามาในระบบของอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งระบบของการซื้อขายของแผนกคดีซื้อขายออนไลน์เนี่ยเราจะใช้เป็นระบบของอิเล็กทรอนิกส์ 100% ซึ่งตัวผู้บริโภคเนี่ยหรือผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สามารถมาฟ้องได้นะครับผ่านในระบบนี้แล้วข้อ2การฟ้องเนี่ยเราไม่ได้คำนึงถึงว่าทุนทรัพย์ที่เขาได้รับความเสียหายนั้นน่ะจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าทุนทรัพย์จะน้อยหรือจะมากอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถเข้ามาถึงกระบวนการของศาลได้อย่างทันทีแล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเขาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยหลายเรื่องมันถูกตัดทอนลงไปจากระบบการพิจารณาคดีซื้อขายออนไลน์เนี่ยได้เข้ามาช่วยให้เขาแล้วทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้ามาถึงความยุติธรรมได้ดีขึ้นและก็เป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาที่จะเห็นชัดในรูปธรรมมากขึ้นในเรื่องของเสียงตอบรับของประชาชนที่ได้เข้ามาใช้บริการเนี่ยนะครับผมว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากของเราเนี่ยเพิ่งเปิดดำเนินการมาในระยะเวลาช่วงหนึ่งซึ่งยังไม่มากนะแต่ว่าในกระแสตอบรับของคนที่ใช้บริการทั่วไปถือว่าออกไปค่อนข้างดีนะครับณเวลานี้เนี่ยยังมีจำนวนหลายคดีที่ผ่านเข้ามาสู่ระบบของเรานะครับที่ฟ้องคดีเข้ามาสู่ระบบของเราแล้วหลายคนก็ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายนะครับโดยอาจจะผ่านจากระบบของการเจรจาหรือระบบอะไรก็ตาม
จนถึงณเวลานี้จนถึงมีการมีคำพิพากษาก็สามารถทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจได้ส่วนหนึ่งสำหรับอนาคตของแผนกนี้นะครับผมว่าการซื้อขายออนไลน์เนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยนับวันจะมีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นระบบการซื้อขายระบบการให้บริการต่างๆนับวันจะยิ่งจำนวนมากขึ้นและคนส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องได้รับความเสียหายดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะฮะกับอีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือหมายความว่าหลายเรื่องที่เขาได้รับความเสียหายหรือเขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมีหลายหน่วยงานที่ดูแลที่เคยรับทำแต่ว่าหลายหน่วยงานก็ประสบปัญหาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้กับผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจนะครับระบบการของคดีออนไลน์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้รับการชดเชยได้โดยผลของคำพิพากษาหรือโดยการตกลงหรือโดยการทำยอมความกันนะครับผมว่าได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปนั่นก็หมายความว่าเมื่อมีการพัฒนาของระบบแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ขึ้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นการช่วยกระตุ้นเตือนให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องของระบบการซื้อขายออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นจะมีการระวังมากขึ้นทำให้การซื้อขายในระบบออนไลน์ของเราเนี่ยสามารถเป็นที่ยอมรับในระบบในสังคมหรือในระบบกระบวนการสากลได้ดีขึ้นนะครับเพราะทุกคนเนี่ยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการระมัดระวังขึ้นจากการที่แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ได้เปิดมาแล้วก็มีส่วนใช้บังคับและนี่คือความรู้สึกจริงหลังจากได้รับการพิจารณาคดีออนไลน์ระยะเวลาในการยื่นฟ้องอะค่ะประมาณ1เดือนประมาณนั้นก็คือไม่ได้นานมากค่ะก็รู้สึกว่าเป็นระยะเวลาที่น่าพอใจค่ะถ้าคดีของเราได้ผ่านการพิจารณาแล้วก็จะมีการกำหนดระยะเวลาในเรื่องของการนัดวันพิจารณาคดีซึ่งก็จะมีวันและเวลาที่ชัดเจนเลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาหาที่เขาก็เลยอธิบายในเรื่องของการเตรียมตัวเข้าไปในห้องรอพิจารณาคดีแล้วก็ตอนพิจารณาคดีอะค่ะท่านผู้พิพากษาพูดชัดเจนอธิบายในเรื่องของการฟ้องร้องให้เราเข้าใจมากขึ้นอย่างชัดเจนมีการอธิบายในรูปของคดีแล้วก็การปฏิบัติตัวอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกมากสำหรับบุคคลที่ต้องการที่จะฟ้องร้องอะค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเดินทางไปที่ศาลโดยตรงเลยแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ในเรื่องของการมีโรคระบาดค่ะปลอดภัยแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ด้วยแล้วรู้สึกว่าเป็นการปรับตัวที่ดีเลยค่ะของศาลที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็สะดวกสบายกับบุคคลที่ไม่สะดวกเดินทางด้วยค่ะแล้วคดีจบแบบที่ตั้งใจไว้หรือไม่จำเลยยอมคืนเงินที่ได้โกงไปครบจำนวนแต่ว่าเป็นการผ่อนจ่าย10เดือนก็ถ้าเกิดว่าจำเลยไม่ผ่อนจ่ายตามกำหนดก็สามารถสั่งฟ้องได้แล้วก็บังคับให้เขาคืนเงินได้ครับหลังจากพิจารณาคดีออนไลน์แล้วมีความรู้สึกอย่างไรต่อศาลยุติธรรมในปัจจุบันการขึ้นศาลออนไลน์นะคะก็รู้สึกว่ามันสะดวกมากๆนะคะสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายเราไม่ต้องพึ่งทนายไม่ต้องเสียเงินในการเดินทางไปศาลนะคะซึ่งในการพิจารณาคดีค่ะก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถึง1ชั่วโมงนะคะสุดท้ายสิ่งที่พวกเขาอยากจะบอกกับคนที่เจอปัญหาเดียวกันอยากจะฝากว่าไม่ต้องกลัวเรื่องการฟ้องร้องค่ะเพราะว่ามันทำได้ง่ายแล้วก็เยาวชนก็สามารถทำได้ค่ะสำหรับใครที่เจอปัญหาก็สามารถไปใช้บริการของฟ้องออนไลน์กับศาลได้นะครับซึ่งมันจะสะดวกสบายประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายก็ในสถานการณ์คุยแบบนี้ครับถือว่าเหมาะมากๆเลยครับค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ประสบปัญหาเหมือนกันนะคะคดีซื้อขายออนไลน์ส่งฟ้องได้เองไม่ต้องพึ่งทนายไม่ต้องเสียเงินค่ะThank you.